EP ที่27นะคะนักชิมริมคลองบ้านในพันก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเด็ดริมคลองลำลีบางบัวทองสวัสดีค่ะผมช่องหออินบิชยานะคะข้างหน้าเนี้ยเป็นคลองลำลีบางบัวทองนนทบุรีคลองกันนิดนึงนี่ไงคลองคลองก็คลองเล็กๆก็เลยไม่ค่อยใสสะอาดเท่าไหร่นะแต่ว่าพินบอกเลยว่านักชิมริมคลองอะถ้าทางนั้นตรงไปก็จะเป็นเรือนประกายเพชรเดอะคริสโตสตูดิโอเดี๋ยวในพันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปดูเมนูกันขึ้นชื่อความเป็นริมคลองนะคะนนทบุรีก็ไม่แพ้ใครค่ะย่านนี้ก็มีคลองที่มีร้านอาหารเยอะแยะมากมายหนึ่งนั้นก็คือบ้านในพันนะคะราคาอาหารแปะไว้เลยเจ้าของร้านเป็นในพันหรือเปล่าวะบรรยากาศในร้านก็ปกติทั่วไปนะคะวันนั้นเป็นวันที่ขาดตอนเช้าคนเลยน้อยไม่ต้องสงสัยค่ะบริการตัวเองนะคะมาแล้วปุ๊บพิเศษไหมเนี่ยนี่ดูที่ดูเนื้อเป็นชิ้นใหญ่เลยเขาเหล่าเขาราคา70กับ100นึงไม่รู้เท่าไหร่อ่ะแต่ว่าไม่ต้องปรุงเลยป่ะฮะไม่พูดก็ด้วยความเพิ่งแวะมาครั้งแรกนะคะก็ไม่รู้ว่าออปชันปกติแล้วในราคา101เนี่ยได้อะไรบ้างเนาะแต่ก็กินได้อร่อยนั่นแหละปึ๊บอุ๊ยอีกเมนูเราไปข้าวไข่กระเทียมนะมีไข่ดาวด้วยให้ผักมาก็เยอะไข่ดาวก็เยอะไข่ก็เยอะมาพร้อมกับน้ำซุปอ่าจะดูเข้มข้นมีกลิ่นพริกไทยหมดเสมอไม่เคยเหลือค่ะใครผ่านมาตอนกลางวันแวะได้นะวันนี้หนูหนาวหนูก็หนาวอุ้ยหนูยิ่งหนาวเลยพี่นำเสนอตัวเลือกอีกทางหนึ่งนะคะของคนที่อยู่ย่านนี้นะใครว่างก็แวะมาทานได้นะคะกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ไว้รอพี่ถัดไปค่ะบ๊ายบาย